สวัสดีน้องๆมาเฮียสั้นกว่า3และครูพร้อมพี่ฮักเองทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับผู้พันอีกเช่นเคยกับคุณสิทธาโบราณอันเฮียนิสาโลกอ้อมหัวเอ้าเมื่อก่อนนิสาโลกหัวเฮียห้องใส่หลังน้องโบราณจื้อกันบ่เอาห้องวันที่สาวเจ๊เป็นบ่ค่ะพบกันทาง3เลยนะเอาสั้นก็สิขอสู่บทเฮียนใหม่ครูมีคำถามมาทวนความจำโบราณน้อยนึงเนาะอ่าก็คือสาเหตุที่พายน้ำเปื้อนมีอย่างแดงโบราณจื้อกันบ่อ่าสาเหตุที่ไข้ในน้ำเปื้อนก็คือ1ทิ่มขี้เหงื่อลงสู่ในน้ำและสาดตาลงสู่ในน้ำนอกจากนั้นเด็กการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำต่างๆและการมีตัวซักลงไปขี้ไปเหี่ยวใส่และกับอื่นๆว่าเป็นสาเหตุที่ในน้ำเปื้อนสำหรับนี้เรามาสู่บทใหม่กันเลยสำหรับบทใหม่นี้ก็คือหัวข้อจะเป็นหัวข้อตัวเก่าเนาะการในน้ำโตเลยอ้าวพวกหลังน่าจะมุ่งแล้วเนาะว่าการพบปะทักษะในน้ำเห็ดได้ไหลมูเขาข้าวได้แต่วันนี้สิมาลงเลิกอีกดื่มมันมีหลายสาเหตุและแบบมีหลายปัจจัยที่ให้น้ำเคลื่อนเนาะทำนี้ทำมาโตบดไม้กันเลยอ้าวหลังสังเกตมูตรงนี้เด้อคำถามที่หนึ่งควรจะถามคุณผู้ถามว่าการลงในน้ำห่วยห้องหรือหึ่งจะมีผลให้แนวไหลโตคนเราอ้าวมาเบิ่งกันเลยเนาะก็คือภาพที่หนึ่งนี้ภาพที่หนึ่งนี้จะมีน้ำที่ว่าอุดมสมบูรณ์และเชี่ยวน้ำมีเนื้อประมงเพื่อสาบานอาศัยแรงน้ำเพื่อหากินเพื่อดำรงชีวิตและแบบอื่นๆเนาะแล้วหลังจากนั้นเด็กหลังจากน้ำคลองน้ำคลองน้ำเขาจะเอาดินมาทับถมเมื่อเขาเอาดินมาทับมาถมแล้วแรงน้ำจะเป็นอะไรกันหลังบ้านแรงน้ำมันก็จะค่อยโบกแห้งในที่สุดแล้วมันจะบ่เหลืออย่างเขาเป็นบึ้งที่ไหนเขาเอาดินมาโขกเพื่อให้การปลูกฝังโน่หรือว่าให้ขุนข้างหรือว่าพวกสัตว์ที่อยู่อาศัยต่างๆแล้วจะให้แห่ดินนี้เป็นดินที่ว่าแปลงเปล่าเนาะแปลงเปล่าโดยพอมีเมน้ำลำเสียคือตะกี้ในที่สุดน้ำก็จะสูญหายไปแบบถาวรเมื่อน้ำสูญหายไปแบบถาวรจะมีผลกระทบเนี่ยแต่รอคนเฮาก่อนดีผลให้รับได้ก็คือมันจะเกิดมีภัยแห่งแรงเนี่ยบอกภัยแห่งแรงขาดแคลนน้ำกินน้ำใส่น้ำดื่มและกับอื่นๆอีกหลายอย่างเอาสักหน่อยเฮาเพิ่นขอต่อไปเลยพอเข้าไปคือการทางปลาและจุดปลาให้ยอดหัวจะพาให้เกิดน้ำขึ้นและมีผลกระทบต่อคนเฮาได้ไหมเอาเฮาเริ่มกันเลยหลังจากที่เฮาถางปลาเนาะภาษาสุนิเขียนผู้ดอยสุนหลายทางปลาแล้วมาจูบเพื่อให้ไงแล้วจะเกิดอย่างขึ้นมานี่แล้วจะเกิดนี้ผู้หัวหล่นไปร้ายบอกพวกหลานจะสังเกตเมื่อพวกหลานไปตามเลยไปทางเหนือพวกหลานจะสังเกตเห็นเนาะเป็นผู้หัวหล่นที่เพิ่นถางปลาให้ไงมาปลูกข่าวมากินเนาะแล้วหลังจากนั้นถางปลาให้ไงอยู่เท่านั้นแล้วมันเป็นอะไรไปนี่หวยน้ำน้ำเซนเคยผู้หล่นสมบูรณ์ไปด้วยปลูกป่าน้ำต่างก็จะบุกแห้งลงและในที่สุดมันเกิดมันขึ้นมานี่น่ะดินเกิดเป็นดินแห้งแตกเพิ่มหัวหน้าหัวห้องของหนึ่งก็จะแห้งคอดเขาก็จะมีน้ำกินน้ำส้มไส้ไม่บอกอันนี้เป็นผลกระทบที่ให้แห้งสำหรับการทำลายป่าทำลายยอดน้ำเอาวันนี้เขาผลกระทบที่ให้แห้งของมันแล้วเขามาเบิ่งพวกเขาจะมีที่ป้องกันรักษาคือแนวไหนนี่พวกว่ารักษาง่ายเลยก็คือหลังจากที่ว่าเขาได้ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อกันพบขออภัยนะตัดไม้ทำลายป่าเพื่อมาปลูกสัตว์ต่างๆหรือว่าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนต่างๆเขาต้องมีการปลูกทดแทนปลูกทดแทนโดยการห้องใจของหลายๆคนเนาะอันนี้เนี่ยปลูกป่าซอยกันเด้อค่ะ